ครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจริงๆมีคำตัดสินจากศาลฎีกามาแล้วนะนั่นคือคดีมันถึงที่สุดแล้วนะใช่แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้กำลังพูดถึงกรณีปัญหาภายในการบริหารเงินแล้วก็ทรัพย์สินของวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะซึ่งยืดเยื้อมานานหลายปีมากคุณผู้ชมจนในที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือต้องถึงมือระดับบิ๊กโจ๊กเลยนะครับท่านต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับกรมบังคับคดีแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงฝ่ายปกครองด้วยเข้าไปที่วัดเพื่อจะไปทำการบังคับคดีตามที่ศาลตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินนะภายในกุฏิของเจ้าอาวาสหลังเก่าแล้วจะได้ส่งมอบให้เจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาดูแลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางชาวบ้านฝั่งที่เขายืนอยู่เคียงข้างยืนอยู่ทางฝั่งเจ้าอาวาสรูปที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปครับเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนางเพ็ญระวีมาแสงรองอธิบดีกรมบังคับคดีนายพยนต์อิศวะอัศวะพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเข้าร่วมสังเกตการเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบทรัพย์สินและวัตถุมงคลของวัดบางคลานให้ครบถ้วนซึ่งก็มีประชาชนทั้งสองฝั่งเลยคือฝั่งของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ฝั่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยมาเฝ้าดูอยู่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาศาลฎีกามีคำตัดสินออกมานานแล้วนะว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้เจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยดูแลแต่ว่าลูกศิษย์วัดในส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ยอมที่ผ่านมาคือล็อกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะก็ไปตรวจนับทรัพย์สินเพื่อจะส่งมอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิอาคารไม้หลังเก่าของอดีตเจ้าอาวาสพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์มีทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบเนี่ย161รายการใช้เวลาตรวจสอบนานถึงประมาณ3ชั่วโมงในที่สุดแล้วก็พบว่าทรัพย์สินทุกชิ้นอยู่ครบถ้วนนะก็ได้มีการส่งมอบต่อให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็คือพระครูสุทธิวรากรนะเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปปัจจุบันรับมอบทรัพย์สินทีนี้ชาวบ้านฝั่งอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยได้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินที่จุดอื่นๆด้วยนะครับเช่นที่พระอุโบสถแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์นครชัยบวรวิหารหลวงพ่อเงินรวมถึงกุฏิ3ฤดูโดยส่งตัวแทน2คนเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินทุกจุดก็พบว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบทุกชิ้นจริงๆทีนี้ทางด้านบิ๊กโจ๊กก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านทุกฝ่ายเลยครับว่าการส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะแต่จะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเด็ดขาดและต่อไปนี้ขอให้คนในพื้นที่ไม่ทะเลาะกันต้องปรองดองกันการดูแลวัดต่อจากนี้เป็นอำนาจของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันทุกฝ่ายต้องยอมรับกฎกติกาและเป็นไปตามกฎหมายส่วนประเด็นที่ชาวบ้านโห่ร้องว่าไม่ยอมรับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ขอให้ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสนอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปด้วยนะครับว่าในที่สุดวัดบางคลานวัดดังหลวงพ่อเงินวัดบางคลานดังมากที่ผ่านมาคนไม่สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้นะต่อไปนี้จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อเงินได้ตามปกติแล้วตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายสี่ครึ่งแล้วช่วงระหว่างที่เปลี่ยนผ่านตรงนี้กลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกดังนั้นบิ๊กโจ๊กท่านก็มอบหมายให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพทะเลจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในวัดทุกวันเลยและมีการพูดคุยมีมติตกลงกันว่าการจะเปิดกุฏิทุกจุดจะต้องมีการเห็นชอบจากทุกฝ่ายก่อนค่ะบิ๊กโจ๊กก็ลงไปเคลียร์ด้วยตัวเองนะคะก็สรุปว่าตอนนี้จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินได้ตามปกติแล้วนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น